วันนี้คิดถึงเด็กสมัยก่อนคิดถึงทางบินทบาทสมัยก่อนสมัยก่อนทางบินทบาทข้ามทางนี้ทำสะพานข้ามเดินไปนี่ข้ามไปนี่ตรงบนทางบินทบาทเปลี่ยนหลายครั้งครั้งแรกทีเดียวไปนี่ข้ามไปวังน้ำอ่างขึ้นไปบนไปดำดานหินไกลทำไมจึงไปตรงนี้เพราะมันตรงนี้มันเป็นป่ารกไปไม่ได้ไปดันดานหินไปตำริมดานหินแน่แล้วก็ไปลงนู่นลงทางนู่นทางบรรณาชนนเป็นผู้กกบากใหญ่ไม่ตะบากใหญ่ใหญ่เพียงแค่ทางชื่อเสียงโด่งดังในเขตแถวนี้ใครก็รู้จักกกมงใหญ่กกบากใหญ่ถึงกกบากใหญ่ก็คือเลี้ยวลงบ้างต่อมาก็ทำทางใหม่ทำทางใหม่ก็ต่ำเกินไปยามน้ำต้องลุยน้ำไต่หน้าไม่เอาเข็มลงไปนู่นไต่วัดไปนู่นน่ะนะพอก่อนยามน้ำต้องลุยน้ำช่วงนั้นวัดบ้านไม่เป็นวัดหรอกเป็นป่าเป็นวัดร้างบิณฑบาตแล้วเข้าทางโน้นเข้าไปก็เข้าไปทางวัดนี่นะเข้าเฮือนอีตาจันเป็นพ่นบอกเลื่อนไปจนพ้นไปแล้วแล้วก็ไปเฮือนเขาหยมเบอร์เนี่ยไปหันเลี้ยวไปนั่นไปเฮือนเอาพิมพ์ไปเฮือนหยมชายหยมชายมานี่ไปเฮือนด้วยหยมชัดไปใหญ่อ้อมก็กลับมา กลับมาก็เดินของมาวัดนะลงไปนู่นนู่นเลยขึ้นมาคนใส่บาตรระหว่างนั่งหมู่บ้านเขาประมาณสัก50หลังคาเรือนในหมู่บ้านมีแต่ต้นกล้วยมีแต่สวนกล้วยป่ากล้วยส่วนมากเป็นกล้วยตีกล้วยตีมันหวานสุกระหว่างกล้วยน้ำว่าเขาเรียกกล้วยเปลือกบางกล้วยน้ำว่าไม่ใช่นี่ส่วนมากมีอยู่แต่ส่วนมากเป็นกล้วยตีใบหนากล้วยตีแล้วก็กล้วยนั่นก็มีอยู่เขาเรียกกล้วยพะโล้กล้วยพะโล้ลักษณะกล้วยตีแต่มันใหญ่ใบก็หนาเหมือนนะฮะก็โดนก็สักลูกนึงก็สบายแล้ววันนั้นแต่ก่อนมันใหญ่พะโล่จริงๆวันนี้เดินไปลำครัวเห็นอยู่กล้วยพะโล่แต่ไม่ใหญ่มีสุกแล้วก็มีตะไคร่จ้อนกระแตกอยู่ตะลูกเล็กๆ
ในห้วยแล้ววันนี้ก็มีก้อนโคลสเตอรอลยามฝนอย่างนี้ยามภาษาไปบินทบาทเห็ดมันออกไปริมทางเห็ดดินเห็ดหน้าแร่เห็ดแดงส่วนมากเป็นเห็ดแดงออกทางโคนออกทางโคนต้นไม้ไม่ย่างไม่ย่างไม่บากไม่ย่างต้นใหญ่ไม่บากต้นใหญ่เห็ดมียาวฝนมีเห็ดมันออกเห็ดเนนบินบาดขากลับเอาใส่เก็บเห็ดใส่ฟ้าบาดเก็บเห็ดใส่ฟ้าบาดรีบเดินมาก่อนนะมาแกงเห็ดวิธีแกงเห็ดนะถึงก็ก่อนจะก่อไฟเขาล่างเห็ดมันไม่ก่อไฟล่างเห็ดล่างเห็ดล่างใส่ไม่เรียบร้อยเรียบร้อยก็ใส่เอาไปใส่หม้อเอาเห็ดตั้งไฟครับแกงง่ายตำพริกก่อนกก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 กใส่ลงไปน้ำปลาไม่มีช่วงนั้นไม่มีน้ำปลามีแต่เกลือก็เป็นทอเกลือสินทองเกลือใส่เข้าไปมีปลาล่าก็ใส่ลงไปไม่มีก็ไม่ต้องใส่มีผักอันนั้นผักอันนี้ปลูกไว้แค่ใส่ลงไปโอ้อร่อยวันไหนได้เห็ดอะไรวันไหนได้เห็ดในบดได้เห็ดบดมันต้องยามชอบยามน้ำหมอกในได้เห็ดบดวันนั้นอร่อยมากบิณฑบาตมาถึงก็ไม่มีหรอกคนมาจังหันไม่มีการทำอาหารเพิ่มเติมสวัสดิ์ไม่มีมันไม่มีอะไรจะทำแล้วมันก็ไม่มีใครทำมีพระขาวเฒ่าคนหนึ่งก็เฒ่าอายุก็ร้อยปลายคนนะตาก็ตาข้างเดียวครับไปทำอะไรถ้าคนตายสองข้างอายุถึงร้อยจะกินเองก็ยังไม่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยกระโถนที่เรียกว่ากระโถนเคลือบก็มีแต่อาจารย์ใหญ่ท่านใช้องค์เดียวเท่านั้นเองนั่นลองมาก็กระโถนอะไรกระโถนดินเผาลักษณะมันก็คล้ายๆกับไอ้กระถางต้นไม้นะครับกระโถนดินเผาบางทีก็ใช้กระบังไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านแต่ก่อนลำใหญ่ตัดครึ่งครับตัดยาวไม่ได้ตัดยาวชกล้มถ้าล้มแล้วก็อันตรายนะอันตรายคือยังไงมันเปื้อนพื้นต้องล่างต้องถูกันถ้าหากว่ามีน้ำมาเข้าไปอีกยิ่งไปทันใหญ่
มีหกบ่อยๆอยู่เพราะกระถนมันหกง่ามกระถนกระบอกไม่ไผ่หกง่ามวันศีลถ้าหาก็ไม่ออกมาจำศีลส่วนมากไม่ออกก็มีแต่ทานมากติดมากเล็กสิบคนก็ทั้งสิบคนนั่นแหละคนหนึ่งก็ถือกระบอกไม่ไผ่คนหนึ่งก็ถือกระบอกไม่ไผ่ของนั่งก็นั่งห่างๆกันเวลานั่งพอดีถ้าหากว่าใครเผลอไปทำกระบอกไม้ไผ่พกขึ้นมาล่ะเป็นภาระแน่น้ำก็หายยากนะไม่ใช่น้ำปวดโจกปวดโจกมันจะตักมานู่นในห้วยคนน้ำใช้น้ำฉันก็ไปตักนู่นห้วยเม็ดคนกระบอกไม่ไผ่ทำกระโถนพื้นศาลาก็ไม่เรียบวางมันก็ไม่เรียบแต่แค่ข้างกันบางทีเดินมันก็กุกกิกพื้นนั่นแหละตีจะปูก็ไม่ได้นานะปูถึงกระโถนหกนี่ก็โอ้บ่อยที่สุดเวลานั่งภาวนาดึกดึกขึ้นมากบางทีก็ง่วงนอนบางทีก็ลืมตัวมือไปถูกอะไรหกแบบของก้นมันไม่น้อยมันไม่ใหญ่อะไรที่ตั้งมันนั่นแหละถ้าหากพูดเกินถึงกระป๋องถ้าหากว่ามีกระป๋องนมบางทีก็มีบางอยู่กระป๋องนมนี่ถ้าหากว่าเป็นกระป๋องขึ้นมาเอาอันนั้นนำมาใช้เป็นในโจกน้ำแก้วน้ำไม่ใช่อะไรใช้กระบอกไม่ไผ่กระปลายใช้ไม่ไผ่บ้านเอามาตัดเป็นพอดีโจกน้ำบางทีก็ใช้กะลามาผ้าผูดดีๆผูดดีๆคัดมันกันทั้งมันอันนั้นเอามาทำโจกแต่ต้องทำซะก่อนไปในตรงก้นมันนะทำเป็นที่เอาเปลือกมันทำเป็นกว้างๆสักหน่อยแล้วก็เอาเปลือกมันนะตั้งมันยังไม่หกถ้าหากว่ามันมีเปลือกมันหกตะแคงบางองค์ท่านก็ทำเป็นหูหิ้วก็ไม่ทำเป็นหูแล้วก็ใครหาวิธีเอาขังมาติดก็ให้ชลาวะพ้าวนั่นละเดี๋ยวก็จกหูหิ้วมีหูใช่กันอย่างนั้นก็เกินถึงว่าถาดถาดจริงๆไม่มีถาใส่อาหารใส่ข้าวใส่อะไรหลังจากบิณฑบาตกลับมาเขาเรียกกันเรียกกระเตะเขาเรียกว่าอะไรนะกระเตะนะอย่าลืมไปนี่กระดงกระโลนี่นะเอาไม้มาสานเขาไม่ไผ่มาจากสานเราก็ขอบนะนี่แล้วก็เอาใบตองกล้วยหรือเอาใบตองชาติเนี่ยนะใบชาติแต่ก่อนไม่ชาตินะใบโตไม่ชาติไปกรุงนี่ลงล่างนะเอามาปูมากับใบตองกล้วยเนี่ยเอามาปูในกระเตะนั่นละกระเตะนั่นก็คือกระดงกระโหลกเอามาปูเขาเลยของมันไม่มีอะไรเปื้อนมีแต่ข้าวเหนียวมันไม่ได้เปื้อนไหมนี่เวลานั่นก็เอาใบตองนั่นทิ้งเสียกระโหลกก็ไม่ต้องล้างนี่ทูๆซะหน่อยก็เคาะๆๆๆก่อนไปเก็บไว้นะไม่มีกลิ่นอะไรเวลานั่งไงเวลาจะใช้ก็เอาใบไม้นะเอามาปูอีกโอ้เข้าวางบนใบไม้นั้นมีใครไปใครมาหรอมีแต่กาเท่านั้นมา
กาลายก้าก้าอาก้าถ้าหากว่ามีเดกามาล่องนะอาจารย์ใหญ่ท่านว่านี่คนจะมาบางทีก็ตรงนะบางทีก็ไม่ตรงกามันก็ล่องตามธรรมชาติของมันวันหนึ่งมันล่องแปลกก้า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 ล่องบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงอดใจไม่ได้ก็มาเหลียวดูมันไอ้ตัวหนึ่งมันถูกลูกหน้าไอ้ตัวหนึ่งถูกลูกหน้าลูกหน้าใครมันลักษณะมันก็ลูกศรนี่ละเนี่ยไม่ไผ่มาทำมันก็เรียกลูกหน้าหน้าไม้กอดในมันก็ใครๆก็ว่าเอามันก็ลูกศรลักษณะลูกศรนี่ละแต่มันไม่เหมือนกันถูกลูกหน้าเสียบเข้าไปไอ้ตัวหนึ่งคาบลูกหน้าไอ้เหยียบมันจะคาบดึงออกนะไอ้ตัวที่ถูกล่องไอ้ตัวที่ถูกลูกหน้าเนี่ยมันเวลาดึงมันคงจะเจ็บมากเลยนะล่องจริงกันทางเราแปลกเอ๊ะทำไมมันล่องผิดปกติบินขึ้นบินลงเหมือนใกล้ๆมันสลบสลายไปนั่นน่ะขึ้นลงในที่สุดมันก็เอาออกมันได้จึงว่ามีแต่กามากในช่วงมานั่นคำว่าเสือไม่มีแล้วมดมีเสืออยู่ 3-4 ตัวเขาฆ่าตายหมดแต่หมูยังหลายหมูยังมีหมูหนึ่งทำกำแพงเนี่ยหมูก็ยังมีหลายเป็นฝูงๆทางทำแพงเนี่ยกลางคืนเนี่ยมันเดินชั่วโชดไปให้ดูนะเดินไม่ง่ายเลยถึงกระต่ายโอ้มันกระต่ายป่าเดินไปทำในด้านหินนี่ตรงที่มันมีด้านหินมีหญ้าขี้กระยากระต่ายนั่นแหละหญ้ามุ้งกระต่ายนะขี้กระต่ายเหมือนก็เอาไอ้หมักหินไอ้ไปกวดไปหวานไว้นี่เป็นกองกลางคืนเดินง่ายลองขี้เจ้าเน้นชอบมันดูกระต่ายเลยล่องกันก็ชอบดูกระต่ายเวลาเดินในงานจึงมันเปลี่ยนแปลงไปหมดคิดดูสภาพทุกอย่างถ้าหากว่าจะออกไปข้างนอกจะไปเมืองอย่างนี้สมมติจะมีการไปแต่ก่อนงานไปชุมวัดสุทวาเป็นงานใหญ่เป็นวันระลึกถึงท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นเป็นงานใหญ่มากพระกรรมฐานจังหวัดทั่วประเทศอยู่ตรงไหนมาประชุมกันวัดป่าสุทธวาสยังเป็นป่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นวัดเมืองไปแล้วไม่ใช่วัดป่านอนกันแต่ป่าทำลมไม้กุฏิก็มันก็มีไม่มากและส่วนมากกุฏิมีก็เป็นหลังเล็กๆนอนอัดกันยังไงที่ยังไงก็ไม่น่าจะเกิน3องค์4องค์เป็นอย่างยิ่งพระเป็นร้อยครูบาอาจารย์มีแต่ผู้ใหญ่มาประชุมกันกลางคืนเลยมีเทศนาสู่กันฟังมีองค์หนึ่งบังสององค์บางสามองค์บางแล้วแต่การแล้วแต่เหตุผลแล้วแต่การเวลากลางวันก็มีการประชุมกันปรึกษาหารือขอปฏิบัติปรึกษาหารือธรรมวินัยปรึกษาหารือเรื่องการประพฤติปฏิบัติสนุกสรุปว่าใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหน
างไกลหรือจะเดินไกลก็อุตสาหะมากจำได้ปีหนึ่งปีนั้นอาจารย์ใหญ่บรรดาศนี่นะท่านอยู่คำท่านจำบรรดาอยู่ห้วยทรายห้วยทรายเดินมานะไม่ใช่นั่งรถมานะเดินมาก็เดินมาตามปรากฏเดินมามาพักที่นี่แล้วเวลาที่เข้าไปเนี่ยเวลาที่ท่านจะออกมาบางทีก็เดินมาพักที่นี้ต้องไปไปใช่คำทางนี้คำที่ยืนต้องไปตรงไหนไม่ใช่ก็พักตรงไหนก็ได้ตรงไหนมันมีแต่ป่าแต่ดงแต่สมัยนั้นมันมีป่าดงที่จะพักอยู่ลูกขมูลมันหายากนะปีนั้นขาออกกลับออกมานะแม่บริษัทแม่นุ่มถวายผ้าตาสังฆติถวายตัดผ้าสังฆติเองไทยแล้วหลวงพ่อบรรดาแต่ลุงตาเลยละแต่อาจารย์สิงห์ทองก็มานั่งเพิ่งเลยให้ผ้านั่นนะตัดผ้าสังฆติให้อาจารย์สิงห์ทองผมมาตัดอยู่กันนี้เดี๋ยวนี้การประชุมส่วนมากประชุมกันเรื่องบริการบริหารด้านการปกครองการคณะสงฆ์ประชุมกันด้านการบริหารที่พระพุทธเจ้าทรงวางเป็นหลักธรรมหลักวินัยไม่ใครมีความจริงหลักการบริหารพระพุทธเจ้าท่านวางไว้สมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องไม่จำเป็นต้องมีการบัญญัติเพิ่มเติมและพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสห้ามไม่ให้บัญญัติเพิ่มเติมธรรมเวไนยเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้สมบูรณ์แล้วทุกอย่างไม่บกพร่องก็เนื่องจากว่าไม่เคารพในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ก็ต้องมีการบัญญัติเพิ่มเติมออกมาบัญญัติเพิ่มเติมออกมาบัญญัตินักเข้าก่อนประชุมกันก็มีแต่เอาหลักการบริหารระเบียบการบริหารอันนี้ก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยพูดนี่ไม่ใช่จะเป็นการยกการตำหนิอะไรมันเป็นอย่างนี้หลังจากฉันแล้วเก็บบริการเรียบร้อยกับกุฏิพักผ่อนกันส่วนมากหลังจากเก็บบริการเรียบร้อยได้จะหาทางไปท้าเดินจงกรมกันนั่งสมาธิพักผ่อนนู่นเวลาบ่ายหนึ่งบ่ายสองเดินจงกรมกันต่อปัตตาก็นู่นปัตตาก็บ่ายสี่โมงห้าโมงพุ่นปัตตาเรียบร้อยส่งน้ำส่งน้ำก็ไม่มีอะไรละทีนี้ส่งน้ำก็เดินจงกรมกันต่อวันหนึ่งไม่มีการไม่มีงานไม่มีอะไรมีแต่เรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนากันหลังจากบิณฑบาตครบชั้นเรียบร้อยบิณฑบาตสายกว่านี้แต่ก่อนบิณฑบาตสมมติว่าเดี๋ยวนี้ถึงบ้านแต่ก่อนนี่เพิ่งออกจากวัดเดี๋ยวนี้มีบิณฑบาตเร็วกว่าแต่สมัยก่อนนู่นไม่ต่ำครึ่งชั่วโมงดีเมย์จะ40 นาทีก็แล้วก็ถูกแล้วก็พอดีแล้ว
ก็ไปก็40นาทีกลับก่อนกว่าจะถึงบ้าน40นาทีถึงเกือบจะถึงบ้านทางนี้สมัยก่อนเพิ่งออกทางนี้ถึงบ้านแต่สมัยก่อนน่ะทางเดี๋ยวนี้ถึงบ้านสมัยก่อนยังอยู่กับวัดอยู่ก่อนบิณฑบาตก็มีการมานั่งประชุมกันซะก่อนขอวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างมานั่งเวลาจะออกจากบิณฑบาตก็ออกพร้อมกันเวลาหลังต่อในตอนเย็นอย่างนี้ส่งน้ำส่งท่าเรียบร้อยมีใครไม่ไปเดินใครไม่รู้สึกจะไม่มีหรอกที่ใครไม่เดินอยู่คงเป็นแต่ว่าไม่สบายหรือมีกิจจำเป็นอันอื่นแต่กิจจำเป็นอันอื่นก็ไม่เคยมีตอนตีสามตีสี่แสงลูกเดินจงกรมกันโคมใช่โคมทำไมไม่ใช่โคมไอ้แล้วก็จุดเทียนเขาเดินจงกรมกันกุฏิตรงนั้นกุฏิตรงนั้นกุฏิตรงนั้นแสงไฟโคมเป็นเครื่องบอกว่าองค์นั้นลุกแล้วองค์นั้นลุกแล้วองค์นั้นเดินจงกรมแล้วก็มีอยู่นะสมัยหนึ่งเลยมีหลวงพ่อคนหนึ่งเลยคนไหนแอมล่ะเป็นจะช่วยเพื่อนก็แสดงเอาเพื่อนลุกแล้วแต่จุดโคมไม่จุดไฟแต่จุดตัดแต่งเอาโคมไปแขวนเรียบร้อยแล้วก็เน้นมันก็ชอบมันมังอมมันก็สนุกแล้วนี่ลงไปดูองค์นั่นเดินจงกรมองค์นี้เดินจงกรมองค์ที่แอมเนี่ยบางทีเราไปถึงแล้วไปเน้นไปดูนอนหลับอยู่นั่นเป็นนั่นยังไม่ทันได้บวชเป็นนั่นเรายังเป็นพระขาวอยู่พระขาวนั่นไม่เคยได้นอนเนาะคืนมาแอมไอ้ที่ไม่เคยได้นอนน่ะจุดคมจุดไฟเสียคมไปแขวนน่ะยังคงจะนอนเอ็นหลังสักหน่อยนั่นนะก็เลยหลับไปเสียเน้นก็เลยเอามาพูดกันน่ะปากขาวเรามีแต่แอมจุดโค้งไว้แล้วเจ้าของก็ไปนอนก้นจึงว่ามันมีเรื่องเล่าอย่างนี้นะจึงว่าสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้